ายาทคนเดียวของเหลือเฟื่อมกจกค่ะสร้างความฮาผ่านหน้าจอโทรทัศน์มานานแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเหลือเฟื่อมกจกนั้นเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องมิกที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่วัยรุ่นและทั้งเฮฮาทั้งมาดกวนไม่แพ้คุณพ่อเลยล่ะค่ะล่าสุดนี้เหลือเฟื่อได้พาลูกชายมาเปิดความหล่อพร้อมกับโชว์ความสามารถนำอย่างเพลงแมงจีซอนมาจัดเต็มความสนุกในรายการต้มยำอมรินทร์พร้อมกับเผยความรักในครั้งนี้ขอยกให้ลูกชายอย่างน้องมิกเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าเขานั้นคือความสุขในทุกลมหายใจทั้งนั้นเหลือเฟือได้บอกว่าคือผมคิดว่ามันเป็นความสุขมากกว่าการเลี้ยงเดี่ยวมันก็คือทั่วไปแต่มันเลี้ยงในภาษาของคนที่เป็นพ่อบางทีเรื่องเสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรอย่างผมนี้ก็พยายามจำเขาคือผมทำงานนอกบ้านออกมาอัดรายการมาถ่ายละครอะไรแบบนี้กลับบ้านผมก็ต้องเป็นแม่บ้านแล้วนะเมื่อก่อนทำไม่เป็นเลยเอาไปจ้างเขารีดไปจ้างเขาทำนู่นทำนี่ต่อไปก็คือทำอะไรซักผ้าผมก็ทำเองลองรีดผ้าลองฝึกถูบ้านลองฝึกกวาดบ้านลองดูซิอะไรแบบนี้เหลือเฟือยังบอกต่ออีกว่าผมทำมาตั้งแต่ผมไม่มีแม่บ้านก็คือฝึกทำเราก็ลองฝึกทำแบบทีนี้เราก็มีความสุขแบบอยู่กับมันผมอยู่กับลูกมันเลยกลายเป็นความสุขไปเองด้วยครับสนิทกับลูกมากขึ้นด้วยไหมคะคือถ้าทรงนี้แปลว่าสนิทมากทางด้านเหลือเฟือยังบอกต่ออีกว่าก็กินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันทั้งหมดเลยครับแต่จริงๆก็คือปกติเขาจะบอกว่าลูกติดพ่อแต่เราผสมกันคือทั้งลูกติดพ่อและพ่อก็ติดลูกด้วยครับแล้วเลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมทางด้านมิกก็บอกว่าบ่อยครับเหลือเฟือบอกว่าในเรื่องอะไรพูดสิมิกก็บอกว่ากางเกงในครับพ่อเอากางเกงในมิกไปใส่ทางฝ่ายพ่อก็ได้บอกว่าไม่ใช่เลยอันนี้กางเกงในพ่อมิกอะเริ่มโตแล้วเอากางเกงในพ่อไปใส่คือตอนนี้เขาก็เริ่มโตบางทีเสื้อผ้ารองเท้าอะไรแบบเนี้ยเขาก็เริ่มใส่ของเราได้นะอย่างเสื้อตัวนี้ผมก็ใส่ได้เขาก็ใส่ได้ด้วยความที่ผมนั้นเป็นคนตัวเล็กแล้วน้องเขาก็เริ่มแบบกำลังโตเสียงกำลังแตกวัยกำลังเปลี่ยนเลยภายใน1ปีเนี่ยยังงงอยู่เลยคือเสียงเขามันเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้โบ๊ทลูกสมรักคำสิงโบ๊ทเนี่ยเมื่อก่อนมันตัวเล็กแล้ววันก่อนไปเจอกันนี่ก็เริ่มสูงกว่าโบ๊ทแล้วโบ๊ทเขาจะได้บางได้คล่องแคล่วแต่คนนี้เนี่ยจะได้อะไรที่แบบซื่อๆไปก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แบบพ่อแม่ลูกที่ถึงแม้จะอยู่กันแค่พ่อและลูกก็ดูมีความสุขแบบเข้าใจกันมากๆทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเหลือเฟือมกจกด้วยค่ะ